พ่ออ่ะเป็นคนภาคีภาชีภาชีเขามาร้องเพลงตามผับตามบาร์แล้วก็มาเจอแม่ก็เลยมีพี่ขึ้นมามีพี่ขึ้นมาแล้วเขาก็แยกทางกันแม่ก็เลยฝากทางตาผลยายป่วยเลี้ยงโอ้แม่ก็ไม่ได้พร้อมที่จะเลี้ยงเราเหมือนกันเหมือนกับฝากหรือเปล่าหรือว่าจ้างเขาเลี้ยงก็ไม่รู้นะอ่าแล้วเขาก็จะไปตามหาพ่อแล้วทีนี้นาเขาเห็นเกาะรั้วอยู่สงสารก็เลยเอามาเล่นกับลูกเขาเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเลี้ยงปล่อยพี่อยู่บ้านแล้วก็เข้าสวนเข้านาเข้าไร่เขาก็เลยพ่อกับแม่หลุยเห็นมั้งเขาไม่มีลูกนาแกก็เลยไปคุยกับตาป่วยกับยายผลว่าพ่อกับแม่ทางนี้เขาขอทางนี้เขาบอกว่าจ่ายเงินให้เสียเงินให้ตาผลให้ยายผลกับตาป่วยใช่เพื่อจะได้พี่มาเลี้ยงเขาบอกว่าอย่างนั้นเอาพี่มาเลี้ยงตอนเราสามสี่ขวบประมาณนั้นแหละมันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหาร